ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eager of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID SHMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eager of No สวัสดีครับพบกับ Eager of No กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระลีลาทำหีพิมพ์ใหญ่เนื้อว่านสบู่เลือดผสมแร่หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทพระลีลาทำหีบของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนี้เป็นพระเครื่องที่หลวงพ่อกลวยสร้างขึ้นจากแม่พิมพ์ที่เกิดจากการถอดแม่พิมพ์มาจากพระลีลาถ้ำหีบสุโขทัยซึ่งเป็นพระพุทธที่มีพระพุทธศีลงดงามเป็นพระเครื่องที่มีศิลปะแบบพระพุทธรูปปางสุโขทัยประทับยืนอยู่บนฐานหมอขั้นเดียวยกส้นพระบาทขวาสูงขึ้นจากพื้นโดยปลายพระบาทยังคงจรดอยู่กับพื้นพระวรกายทรงเอี้ยวนิดๆไปทางด้านหน้าแสดงให้เห็นว่ากำลังอยู่ในท่าย่างพระบาทพระหัตถ์ขวาห้อยลงมาสู่เบื้องล่างประสานไปกับความรู้สึกอ่อนไหวของพระวรกายพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระซึ่งเป็นท่าที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์กำลังประทานพรพระเศียรมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมพระศอตั้งผายไปตามพระอังศาติดต่อกลมกลืนกันอย่างสมดุลชายจีวรแสดงด้วยเส้นสังคติต่อลงมาจากพระกลอนซ้ายลักษณะเป็นเส้นแผ่วๆขนาดลงมากลับลำพระองค์เน้นหนักที่เส้นเหนือข้อพระบาทแสดงให้เห็นถึงการคลองจีวรอย่างชัดเจนเมื่อกล่าวถึงพระปรางลีลาด้วยกันแล้วไม่ว่าจะเปรียบเสมือนพระพุทธรูปหรือพระพิมพ์ของยุคสมัยใดก็ตามอาจกล่าวได้ว่าไม่มีพระปรางลีลาถ้ำหีบสุโขทัยมีความเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดพระสรีระกายมีความอ่อนไหวนุ่มนวลที่สุดและมีความงดงามเป็นที่สุดแล้วเหตุใดพระพุทธปางลีลาสมัยสุโขทัยจึงงดงามที่สุดแล้วทำไมสมัยสุโขทัยจึงได้สร้างพระพุทธรูปเดินมากกว่าแบบอื่นและยุคสมัยอื่นข้อสงสัยในข้อนี้อาจจะอธิบายได้ว่าด้วยพระอุปนิสัยของพ่อขุนรามคำแหกมหาราชทรงถือความขยันขันแข็งเป็นความสำคัญและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคนในชาติทรงมีความคิดในทางก้าวหน้าทุกขณะพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างพุทธรูปปางลีลาไว้มากๆเพื่อให้ผู้บูชามีความขยันขันแข็งมีความเจริญก้าวหน้าและมีความเจริญรุ่งเรืองพระลีลาถ้ำหีบของหลวงพ่อกลวยได้รับการกล่าวขานมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันว่ามีพุทธคุณเป็นเลิศครบเครื่องทุกด้านดังที่ได้กล่าวมาและข้างต้นชายบูชาได้หญิงบูชาดีจึงเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อที่หายากและเป็นที่ต้องการของศิษย์ของหลวงพ่อกลวยเสมอมาแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะได้มีโอกาสได้ครอบครองเพราะพระเครื่องพิมพ์พระลีลาถ้ำหีบนี้หายากเหลือเกินมีน้อยคนมักที่จะมีโอกาสได้ครอบครองเพราะเท่าที่เห็นอยู่ทุกวันแทบจะนับองค์ได้จริงๆอย่างไรก็ดีการบูชาพระเครื่องควรเป็นไปเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจและให้พึงระลึกว่าเราควรทำแต่กรรมดีมิกระทำชั่วพระเครื่องวัตถุมงคลเพียงแต่ช่วยพยุงเราไว้ไม่ให้เราอับจนไปมากกว่าที่ควรจะเป็นเมื่อเกิดเหตุร้ายและเพียงช่วยหนุนนำให้เกิดความโชคดีเมื่อดวงเราเข้าสู่ขาขึ้นไม่สามารถทำให้เหตุต่างๆพลิกไปดังพลิกฝ่ามือเป็นหลังมือไปได้ควรขยันทำมาหากินก็จักไม่พบคำว่าอดอยากยากจน
ดังคำกลองที่ว่าขอสิทธิ์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับพระลีลาถ้ำหีพิมพ์ใหญ่ถ้าคลิปนี้มีข้อมูลอะไรผิดพลาดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eager of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ